สวัสดีครับอยู่กันในเกม Meet Land Pro กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับผมโอเควันนี้มีอัปเดตใหม่แต่ไม่ใช่อัปเดตใหม่จากตัวเกมนะครับอัปเดตใหม่ใน ID ของผมเองนะครับก็คือนี่ครับเข้ามาตรงนี้นี่ครับมีตัวเพิ่มครับไปซื้อตัวเพิ่มมาจากในตลาดนะครับเอาตัวต่ำสุดเลยนะครับเพื่อที่จะมาเพิ่มค่านี้ครับด้วยค่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าstake cap นะครับเรามีอยู่ 5.0 แล้วนะครับจากเดิมนะครับจากเดิมเนี่ยมีตัวเนี้ยตัวเดียวนะครับมีตัวระดับอันคอมมอนตัวเดียวเนี่ยจะได้มาที่ 3.0 แต่ว่าพอซื้อตัวมาเพิ่มอีก2ตัวเนี่ยนะครับจะทำให้ค่าเนี้ยนะครับเพิ่มมาเป็น 5.0 นะครับมันเพิ่มทีละ2นะครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวหลักล่ะหรือว่าเอาไม่ต้องเรียกว่าตัวหลักก็ได้ถ้าสมมติว่าใน ID เราเนี่ยมีสีเทาอ่ะพื้นสีเทาเนี่ยก็คือระดับคอมมอนเนี่ยทั้ง3ตัวล่ะตัวนี้จะได้เท่าไหร่ตัวนี้จะได้แค่ 4.0 นะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าตัวพื้นสีเทาเนี่ยนะครับจะได้ตัวเนี้ย 2.0 ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามี3ตัวนะครับจะได้เพิ่มมาอีก 2.0 ก็กลายเป็น 4.0 นะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับมีสีเขียวอยู่1ตัวสีเขียวเนี่ยมันเริ่มต้นที่ 0.3 โทษที3.0 อยู่แล้วนะครับแล้วพอมันได้มาอีก2ตัวเนี่ยนะครับก็บวกอีก 2.0 เนาะมันก็กลายเป็น 5.0 นั่นเองนะครับคราวนี้ 5.0 เนี่ยถามว่าข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือมันทำให้เราเนี่ยนะครับเก็บเหรียญได้เยอะขึ้นนะครับแต่ข้อเสียคือเราต้องใช้เวลาเล่นมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับแต่มันก็มีวิธีครับถ้าเกิดต้องการที่จะเล่นใช้เวลาน้อยลงก็ต้องอัพค่าสปีดให้มันสูงขึ้นนั่นเองนะครับค่าสปีดสูงขึ้นมันก็ทำให้เราเนี่ยนะครับเล่นจบภารกิจได้ไวขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอซื้อตัวมาเพิ่ม2ตัวเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เพิ่มไม่ได้อัพค่าสปีดเพิ่มเลยนะครับก็เอาแค่นี้แหละนะครับเอาแค่เหมือนเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าก็ใช้เวลาเยอะขึ้นกว่าเดิมนิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เล่นแล้วค่อนข้างที่จะโอเคนะไม่ได้กินเวลามากกว่าเดิมแล้วได้เหรียญถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากนะครับโอเคนะครับตอนนี้นอกจากที่ซื้อตัวจากใน market มาเพิ่ม2ตัวแล้วนะครับซึ่งเป็นระดับ common เนาะก็ยังอัพเลเวลเพิ่มไปอีกนะครับตอนนี้นะครับเลเวล31ไปแล้วนะครับเลเวลถัดไปคือ32ก็รออีกประมาณสัก16ชั่วโมงนะครับก็จะได้เลเวล32ก็ตั้งใจว่าจะอัพค่า profit เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับค่า speed ค่าwisdom ค่า hunger ค่อนข้างที่จะเพียงพอแล้วค่ารักก็เพียงพอแล้วเพราะว่าลองดูนะครับค่ารักตอนนี้30บวกแล้วพอไปดูที่ตรงนี้เห็นปะตอนนี้เปิดจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เปิดไม่ใช่สิสุ่มกล่องเนาะกล่องที่ได้มาเนี่ยก็ได้สีเขียวมาค่อนข้างบ่อยนะครับสีเขียวเนี่ยจะเป็นเลเวล3นะครับจะเป็นกล่องเลเวล3เนาะก็ได้ค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับการอัพค่าต่างๆก็ถือว่าพึงพอใจมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวต้องซื้อ Wisdom Gem เนาะเพราะว่าใกล้จะต่ำกว่า70แล้วถ้าต่ำกว่า70เนี่ยนะครับต้องรีบอัพนะครับต้องรีบรีสโตร์ออกมานะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้เราได้เหรียญน้อยลงนะครับอีกอย่างนึงเหมือนกันการที่เรามีค่าตัวนี้เยอะขึ้นเนี่ยน
ะครับโอเคล่ะมันทำให้เราได้เหรียญ MST เยอะขึ้นก็จริงแต่ในขณะเดียวกันมันจะทำให้ค่าเนี้ยลดเร็วมากทำให้ค่ารีแพร์นะครับและค่ารีสโตร์ลดไวมากเลยนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมมันคุ้มอยู่แล้วครับตามหลักคือมันคุ้มอยู่แล้วเพราะว่าค่ารีแพร์กับค่ารีสโตร์เนี่ยมันใช้เหรียญในการซ่อมแซมเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากเนาะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวขอเล่นต่อเลยละกันนะครับเก็บไปนะครับแล้วก็ให้อาหารอย่าให้ไม่ครบนะเพราะว่ายังไม่ได้เก็บพวกแครอทโอเคครับตอนนี้ครบละให้อาหารครับให้อาหารหมูครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับในการจบภารกิจแต่ละครั้งจริงๆซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วครับประมาณสักน่าจะสัก 3-4 วันแล้วมั้งนะครับแต่ว่าพอดีไปอัพเกมอื่นอยู่เนาะนะครับต้องขอโทษทีไม่ได้มาอัพเกมนี้ให้นะครับแต่ว่าเข้ามาเล่นทุกวันนะครับเข้ามาดู Family ทุกวันด้วยนะครับและเดี๋ยวไปอัปเดต Family กันนิดนึงแล้วกันอ่ะตอนนี้ขอเพื่อนก่อนละกันนะครับเสร็จแล้วเราก็กดพิมพ์ Help นะครับเพื่อจะให้คนอื่นๆช่วยเรานะครับกดไปพิมพ์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับต้องการอะไรอีกไหมอันนี้ใส่เข้าไปอ่ะขอรีเควสต์นมหน่อยละกันเนาะโอเคเดี๋ยวขอผลิตขนมปังเผื่อไว้หน่อยแล้วกันดีไหมเนาะผลิตขนมปังไว้หน่อยนะครับเพราะว่าขนมปังเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นวัตถุดิบไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยนะโอเคเก็บไปถามว่าต่อไปจะได้ยังไงจริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆติดตามช่องของผมนะครับและโดยเฉพาะในเพลย์ลิสต์ของเกมมีดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าผมเล่นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับแล้วก็พยายามบริหารพอร์ตเนาะคือโดยภาพรวมเนี่ยรายได้ตัวนี้อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าติดตามดูของผมนะเพราะว่าก็มีช่วงที่ซื้อตัวราคาแพงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องตัดขาดทุนต้องมาขายแล้วก็กลับมาซื้อตัวใหม่อีกทีนึงซึ่งเป็นตัวเดิมด้วยนะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็แต่ไม่ได้ขาดทุนอะไรนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กำไรเยอะอะไรนะครับจนมาถึงเดือนนี้เนี่ยนะครับจนใกล้จะครบ1ปีแล้วเนี่ยก็ถือว่าเล่นไม่ได้เร็วเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคนอื่นเขาเร็วมากนะครับไปไกลมากเลยนะครับแต่ว่าเราก็เน้นสนุกนะครับเล่นไปเรื่อยๆเนาะไม่ได้แข่งขันกับใครเลยเกมนี้คือไม่ได้แข่งขันกับใครจริงๆนะเล่นไปเรื่อยๆเล่นกับตัวเองเนาะนะครับแต่อาจจะหวัง Family นิดหนึ่งนะครับว่าอยากติดอันดับท็อปๆของเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันเนาะสำหรับ Family ของคนไทยอะไรเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าได้เที่ยวไหร่นะครับวันนี้ก็แซงขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วนะครับแผนถัดไปนะครับอย่างตัวเนี้ยในการที่จะซื้อ3ตัวเนี่ยก็คือเป็น1ในแผนนะครับที่จะทำนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะซื้ออีก2ตัวเพื่อให้ครบ5ตัวเพราะว่าจะได้ตัวนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับก่อนที่จะมีการอัปเดตเนี่ยเมื่อก่อนต้องซื้อต้องถือไว้ถึง9ตัวนะครับนะครับถึงจะได้สายฟ้าเพิ่มแต่ตอนนี้มันจะมีขั้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็คือถือ5ตัวนะครับจะได้เพิ่มอีกนะครับแล้วก็อันนี้คือแผนเนาะแผนถัดไปแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะอัพเลเวลครับให้ตันที่38ให้ได้ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้แต่ว่าต้องบอกว่าใช้เหรียญ MST เยอะมากแล้วการใช้เหรียญ MST เยอะเนี่ยจริงๆอ่ะลองคำนวณแล้วมีคนส่งของให้แล้วนะลองคำนวณแล้วอ่ะครับว่าเราเอาทั้งหมดไปอัพโปรฟิตเนี่ยนะครับโปรฟิตที่ได้ในแต่ละวันนะครับหลังจากอัพเลเวลแล้วเนี่ยนะครับ
คือได้เอาจริงๆว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กับ MST ที่เสียคือคุ้มได้ครับแต่ว่าใช้เวลานานมากกว่าจะคุ้มกว่าจะคืนทุนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอยากเล่นคืออยากเล่นไปเรื่อยๆอยากเล่นให้มันตันอยากเล่นให้มันสุดอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะอัพแหละนะก็คงจะอัพนะครับแล้วก็แผนถัดไปนะครับก็อยากทำให้ Family ติดอันดับต้นๆหน่อยนะครับตอนนี้นะครับ Family อยู่อันดับที่14แล้วนะนะไปดูอันดับตรงนี้ก็ได้ไปดูอันดับตรงนี้แล้วไปดูที่ Family เนาะถ้าเป็น Weekly เนี่ยค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับอยู่อันดับติดท็อป10หลังๆนี่คือติดท็อป10ตลอดเลยนะไม่ได้หักโหมไม่ได้บอกไม่ได้บังคับทุกคนนะต้องเล่นเยอะขนาดไหนนะครับแต่ว่าขอให้ออนเถอะขอให้เล่นเถอะนะครับเพราะว่าแค่ออนแค่เล่นเนี่ยนะครับนิดหน่อยเนี่ยมันก็ทำให้ค่า activity ก็ขึ้นแล้วนะครับส่วน ranking ทั้งหมดนะครับตอนนี้ขึ้นมาอันดับที่14แล้วเนาะนะครับก็แซงกิลนี้มาได้แซง family นี้มาได้นะครับเป้าหมายถัดไปก็ต้องแซงเนี่ยแซงไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าถามว่าติดอันดับท็อป10ไหมอันนี้ยากนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยคะแนนจะเริ่มห่างเห็นปะโทษทีบนเนี่ยคะแนนมันจะห่างแล้วมันจะไต่ยากนะครับอีกอันนึงละกันเกี่ยวกับในเกมเนี่ยเป้าหมายถัดไปคืออะไรอยากจะเปิดให้หมดเลยครับพวกเนี่ยอยากจะเปิดไปเยอะๆเปิดพวกนี้นะครับเพื่อจะได้ผลิตของได้เยอะๆนะครับอย่างเงี้ยเปิดตะกร้าเพิ่มคือบางครั้งเนี่ยเราผลิตไปแล้วมันบางครั้งเราไม่มีเวลาเล่นนะครับก็จะผลิตทิ้งไว้ก่อนแล้วมันผลิตได้ไม่เยอะนะครับอย่างเงี้ยก็จะเปิดเพิ่มไปจะเปิดเพิ่มให้เยอะที่สุดแหละถ้าเป็นไม่ได้ก็คือจะเปิดให้ทั้งหมดแหละโดยเฉพาะอันเนี้ยนมวัวเนี่ยอยากจะเปิดเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าใช้เยอะมากเนาะโอเคนะดูอันนี้ครับ 1.2 นะมีคนส่งของให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวกดเลยแล้วกันเนาะเซ็นเลยได้หมดเลยครับ 1.25 นะครับได้เหรียญมาประมาณนี้แหละนะครับได้เยอะมากเลยนะจริงๆ เดิมอะครับช่วงเกมมาแรกๆนะครับจะมีคนไทยอยู่กลุ่มนึงเนี่ยที่เขาเล่นแบบจริงจังนะครับเคยมีโอกาสแอบเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาด้วยนะก็เห็นเขาคุยกันคือบางคนเนี่ยเล่นกันแบบโหดมากอะคือน่าจะลงทุนแบบหลายหมื่นจนถึงน่าจะเผลอๆอาจจะถึงแสนนะก็คือมีถือครองคือใช้ตัวนี้ด้วยใช้ตัวที่เป็นระดับอันคอมมอนด้วยคือตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีระดับที่สูงกว่าอันคอมมอนเนาะนะครับสูงกว่าคอมมอนก็เป็นระดับแรเนาะคือตอนนั้นยังไม่มีนะครับก็สูงสุดก็คือระดับนี้แหละแล้วก็ถือครองเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเห็นบางคนเนี่ยถือครอง9ตัวก็มีมากกว่า9ตัวก็มีนะแล้วคือแบบตอนนั้นเนี่ย MST ยังราคาสูงอยู่นะโอ้โหแล้วก็ได้กันเยอะมากแต่ว่าเนื่องจากตัวละครมันแพงนะครับแล้วมันมีช่วงหนึ่งคือราคาเหรียญตกก็น่าจะขายตัวละครทิ้งกันไปบางคนก็จะได้กำไรนิดหน่อยบางคนก็ขาดทุนนิดหน่อยก็แล้วแต่คนบริหารเนาะอย่างตอนนั้นของผมก็ขายไปก็เกือบจะเข้าเนื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็อาศัยเล่นบ่อยๆและตอนนี้ก็คือเล่นเอาสนุกแล้วล่ะนะครับเล่นเอาสนุกแล้วนะครับมีอะไรก็จะอัพไปนะครับถ้าได้เยอะสะสมไปเรื่อยนะครับถ้าได้เยอะก็แบ่งถอนบ้างนะครับแล้วก็มาอัพบ้างอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้รีบไม่ได้อะไรนะครับก็ตอนนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับจะเล่นแบบสนุกๆแบบนี้ได้เนาะอย่าไปหวังอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะครับเราเล่นเอาสนุกเนาะนะครับ
แล้วคือถ้าเพื่อนๆซื้อตัวละครแล้วเนี่ยแล้วก็วันนึงเนี่ยได้ MST เนี่ยได้พอที่จะได้พอที่จะเท่ากับตัวละครนั้นเนี่ยนะครับก็คิดว่าหลังจากนั้นก็น่าจะเล่นสบายขึ้นแล้วล่ะใช่ไหมก็แบบเล่นแบบไม่กดดันไม่เครียดละเนาะมีบ้างก็อัพบ้างไปอัพตัวละครบ้างถอนบ้างถอนออกมาใช้บ้างอะไรเงี้ยเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเกม NFT ทั้งหมดนะครับก็ต้องกระจายความเสี่ยงเอานะครับแล้วก็ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีด้วยนะครับเพราะนั้นอย่าไป all in อย่าไปทุ่มซะหมดนะครับเนาะทุกอย่างก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับและจริงๆแล้วอ่ะอย่าลืมนะครับว่า NFT เนี่ยให้เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เราเอาไปสะสมได้นะครับให้มองว่าเป็นงานศิลปะอันหนึ่งก็ได้อย่างผมซื้อตัวนี้มาถ้าหลายๆคนเนี่ยติดตามผมเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ผมอ่ะลงคลิปว่าซื้อตัวนี้กลับมานะครับคือเดิมเนี่ยเคยใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็ขายไปอยู่ช่วงนึงใช่ไหมครับช่วงราคาตกนะครับจนนานเลยหลายเดือนผ่านไปก็ไปเห็นคนคือตอนนั้นก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นละสถานการณ์ของเกมผมเนี่ยแหละของ ID ผมเนี่ยเริ่มดีขึ้นละก็เลยแล้วก็เห็นมีคนประกาศขายตัวเดิมของผมเนี่ยเพราะว่าเราจำ ID เราได้เนาะเราจำคือตัวของมันเนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับก็คือเลขเนี่ยอยู่ใช่ไหมครับเราจำได้แล้วเราก็จำหน้าตาของเราได้เห็นคนประกาศขายซึ่งขายแพงกว่าตัวอื่นๆด้วยนะในเลเวลที่เท่ากันแต่ยอมครับยอมซื้อกลับมาเพราะว่าเราอยากสะสมตัวเดิมคือเราชอบตัวเดิมอ่ะเราชอบหน้าตามันเราชอบอะไรเงี้ยนะครับก็สุดท้ายก็ได้ซื้อกลับมาจริงๆนะครับได้ครอบครองมันก็เหมือนเป็นการครอบครองตัวละครครอบครองงานศิลปะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอย่าง2ตัวเนี้ยที่เลือกมานะครับจริงๆเนี่ยก็เลือกนะตั้งใจเลือกนะคือถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดนะแต่ว่ามันก็มีตัวที่ถูกที่สุดหลายตัวเรียงกันไปน่าจะ 5-6-7 ตัวแหละนะครับแต่ว่าก็พยายามเลือกตัวที่เราชอบอย่างเงี้ยเป็นตัวผู้หญิงผมสีฟ้าตาสีแดงเงี้ยก็รู้สึกสวยดีนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นออกแนวแบบผมหยิกเล็กน้อยนะครับประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็รู้สึกเอ้ยมันเท่ดีนะก็เลยซื้อมานะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าไอเรื่องของสเตตัสเรื่องของค่าattribute อะไรมันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วต้องการแค่สายฟ้าเพิ่มแค่นั้นเองเนาะครับแต่อยากสะสมเฉยคือตอนเนี้ยการว่าเล่นเกมเนี้ยเน้นเอาสนุกเน้นการสะสมเน้นศิลปะเน้นอะไรที่มันมีความสุขมากขึ้นไม่ได้ซีเรียสละเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆอยากจะเล่นอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เล่นเกมนี้แล้วก็ได้เสพความสุขเสพความสวยงามของเกมนี้ไปถ้าหลายๆคนจำได้ตั้งแต่คลิปแรกๆมาจนถึงณตอนนี้เนี่ยผมก็ยังบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นและภาพสวยอยู่นะครับบอกเสมอเลยว่าเกมนี้มันเพลินดูแล้วมันเพลินมากไม่รู้เพื่อนๆ เป็นหรือเปล่าชอบนั่งดูพวกตัว AI มันเดินไปเดินมาทำกิจกรรมนะครับจริงๆครั้งแรกที่เล่นเนี่ยแล้วก็ทึ่งที่สุดคือทึ่งไอ้นี้ทึ่งตัวเนี้ยคือมันแบบเอ้าคือปกติถ้าเราเล่นเกมอื่นใช่ไหมเรากดปลูกไปอย่างนี้ใช่ป่ะเราหว่านเมล็ดไปเนี่ยเราก็จะเห็นแค่ว่ามันถูกหว่านไปแล้วก็มันค่อยๆโตขึ้นแต่เราจะไม่เห็นแบบเราจะไม่เห็นชาวสวนแบบเนี้ยใช่ไหมเราจะไม่เห็นชาวสวนแบบเนี้ยที่มันโผล่มาแล้วก็ทำท่าแบบเอาจอบขุดอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นใช่ป่ะคืออันนี้มันทำแล้วมันดูน่ารักเดียวแล้วก็ AI เนี่ยเดินไปเดินมาทั่วทั้งแมปนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะแมปเนี่ยมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะแต่อาจจะช้าหน่อยแต่มันเป็นเรื่องของการบริหารเนาะเพราะว่าถ้าเกิดรีบอัปเดตจนเกินไปเนี่ยคือเกมมันจะไม่มีอะไรเล่นมันจะไม่มีอะไรอัปเดตแหละเพราะนั้นเขาก็เลยค่อยๆอัปเดตมานะครับแล้วก็ผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบอะไรนะตอนนี้ก็ยังไม่ตันเลยคนอื่นเขาอาจจะเล่นตันไปแล้วก็ได้นะครับโอเคงั้นก็คลิปนี้ก็เอามาอัปเดต ID ตัวเองให้ฟังประมาณนี้แหละว่าซื้อตัวมาเพิ่มนะครับแล้วก็ได้สายฟ้าเพิ่มประมาณอย่างเงี้ย
ครับโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะเล่นเกมนี้อย่างสนุกสนานกันเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับงั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันครับสวัสดีครับ